เชื่อว่าหลายคนที่เล่นแอป TikTok น่าจะเคยได้ยินเพลง Wellerman ที่มีทำนองแบบนี้Was a ship that put to sea. The name of the ship was the Billy of Tea. The winds blew up her bow, dip down, and below my bully boys blow. Soon may the world. ผ่านหูมาแล้วบ้างนะครับดังนั้นรายการเล่าอยู่ได้กับแอดมินเพจ Mr. Storyboy จึงอยากนำต้นกำเนิดของเรื่องราวในเพลงนี้มาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันครับเพราะเนื้อหาในเพลงนี้เนี่ยมันไม่ได้ถูกแต่งขึ้นมาลอยแต่มันถูกแต่งขึ้นมาเพื่อบอกเล่าวีรกรรมของกะลาสีเรือและกัปตันที่สามารถคุมเรือฝ่าคลื่นลมแรงได้และยังสามารถล่าวานที่มีนิสัยดุร้ายได้อีกด้วยนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมและรับฟังกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆนี้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยมาเริ่มกันเลยดีกว่าเพลง Wellerman มีที่มาจากบทเพลงของชาวซีชานตี้ซึ่งมีคำแปลเป็นไทยว่าชาวกระท่อมกลางทะเลซึ่งคำนี้มันก็เปรียบเสมือนเรือเนี่ยเป็นกระท่อมของชาวกะลาสีเรือครับแต่มันต่างออกไปตรงที่กระท่อมของพวกเขาเนี่ยไม่ได้ตั้งอยู่บนบกอย่างที่มันควรจะเป็นแต่มันกลับไปตั้งอยู่กลางทะเลแม้สภาพของมันจะดูต่างกันอย่างสิ้นเชิงของคำว่ากระท่อมและคำว่าเรือแต่บริบทของมันเนี่ยเหมือนกันมากๆเลยครับพอหน้าที่ของมันก็คือเป็นสถานที่ที่ผู้พักอาศัยเนี่ยต้องอาศัยกินอยู่หลับนอนที่นั่นตลอดทั้งวันเลยแล้วบทเพลงของชาวซีชานตี้คืออะไรกันล่ะคืออย่างนี้ครับในสมัยก่อนเวลาออกเรือไปในทะเลนานๆเนี่ยคนบนเรือมันก็จะมีอาการเบื่อหน่ายใช่ไหมครับเนื่องจากว่าบนเรือเนี่ยมันไม่มีสิ่งเอนเตอร์เทนเมนต์ใดๆเลยดังนั้นสิ่งที่จะมอบความบันเทิงให้กับผู้คนบนเรือได้ก็คงจะหนีไม่พ้นเสียงบทเพลงและเสียงดนตรีนั่นเองครับซึ่งเพลง Wellerman ก็เช่นกันเขาแต่งเพลงนี้ขึ้นจากเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นจริงในช่วงต้นศตวรรษที่19แล้วก็เอามาผสมผสานกับทำนองและนำมาร้องรำทำเพลงกันเพื่อเอนเตอร์เทนเมนต์คนบนเรือถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเราให้เข้าใจกันอย่างง่ายๆหากใครเคยดูพระราชพิธีพยุหยาตราทางชลมารคเนี่ยที่เขาเอามาร้องเป็นกาบเหเรือกันนั่นแหละครับอารมณ์มันก็แบบเดียวกับเพลง Wellerman เลยหลังจากที่เราได้เข้าใจสภาพสังคมและบรรยากาศบนเรืออย่างคร่าวๆกันแล้วนะครับต่อไปเราจะมาพูดถึงต้นกำเนิดของเพลง Wellerman กันเลยดีกว่าย้อนกลับไปในช่วงต้นศตวรรษที่19ในปีคศ1829เมื่อ3พี่น้องตระกูลเวลเลอร์ได้แก่เอ็ดเวิร์ดจอร์จและโจเซฟได้อพยพจากเกาะอังกฤษไปที่นครซิดนีย์ของประเทศออสเตรเลียก่อนที่พวกเขาจะออกเดินทางจากประเทศออสเตรเลียไปตั้งสถานีล่าวานที่เกาะโอทาโกทางตอนใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งมีบันทึกเอาไว้ว่าในช่วงรุ่งเรืองสูงสุดของบริษัทที่3พี่น้องนี้ก่อตั้งเนี่ยในปี1834พวกเขาสามารถผลิตน้ำมันจากวานได้มากถึง310ตันต่อปีกันเลยทีเดียวครับซึ่งความรุ่งเรืองสูงสุดนี้ส่งผลให้เขาเป็น1ใน7ของสถานีล่าวานที่สามารถผลิตน้ำมันได้สูงสุดของประเทศนิวซีแลนด์เลยครับและเรื่องราวของเพลง Wellerman มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทล่าวานของ3พี่น้องนี้อย่างไรเดี๋ยวเรามาไขคำตอบไปพร้อมๆกันเลยครับในช่วงที่บริษัทล่าวานของ3พี่น้องเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากเขาได้ประกาศรับสมัครลูกเรือหน้าใหม่ให้กับเรือบิลลี่โอทีเพื่อที่จะออกไปล่าวานเพื่อที่จะนำวานกลับมาผลิตเป็นน้ำมันได้ปริมาณมากๆให้ทันต่อความต้องการของตลาดแต่หลังจากที่การรับสมัครลูกเรือหน้าใหม่เสร็จสิ้นลงกัปตันก็พร้อมที่จะนำเรือออกไปล่าวานด้วยความกระเฮียนกระหือรือเป็นอย่างมากเลยครับเขาสั่งให้ลูกเรือทุกคนมายืนเรียงแถวหน้ากระดานกันพร้อมกับออกคำสั่งให้ทุกคนเปล่งวาจาออกมาเพื่อเป็นสัตย์สาบานไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหรือจะมีความเหนื่อยยากมากแค่ไหนพวกเขาก็จะต้องล่าวานกลับมาให้3พี่น้องเจ้าของบริษัทนี้ให้จงได้และทันทีที่พูดเสร็จกัปตันก็สั่งให้กะลาสีหน้าใหม่ทุกคนขึ้นเรือพร้อมกับสั่งให้ทุกคนเนี่ยยกสมอขึ้นและออกเรือจากฝั่งไปเลยครับแต่ระหว่างที่ออกเรือจากฝั่งได้ไม่นานไม่รู้ว่าโชคชะตามันกลั่นแกล้งหรือว่าฟ้าลิขิตกันแน่จู่ๆเนี่ยท้องฟ้ามันก็มืดครึ้มและดำทะมึนขึ้นมาซะอย่างนั้นทั้งที่ก่อนหน้านี้มันไม่มีวี่แววจะเกิดขึ้นลมแรงเลยแม้แต่นิดเดียวซึ่งกัปตันก็รู้แล้วว่าอาการที่มันเกิดขึ้นบนท้องฟ้าตอนนี้เนี่ยมันจะมีพายุเกิดขึ้นมาแน่ๆเขาจึงไม่รอช้าที่จะออกคำสั่งให้ลูกเรือเนี่ยเข้าประจำที่เพื่อเตรียมรับมือกับเหตุการณ์เลวร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้และโชคชะตาก็กลั่นแกล้งกัปตันอีกครั้งนึงเมื่อลูกเรือทุกคนต่างทำหน้าสะล้อนฟังกัปตันแบบงงๆทำงานเงื้อๆงะๆงงงเงื่อนๆเพราะว่าขาดประสบการณ์ในการทำงานนั่นจึงมีความหมายว่าหายนะกำลังใกล้จะมาเยือนพวกเขาเต็มทีแล้วเพราะบนเรือลำนี้มีเพียงกัปตันคนเดียวเท่านั้นที่มีประสบการณ์ในการเดินเรือมาก่อนและในไม่ช้าสิ่งที่กัปตันกลัวที่สุดก็เดินทางมาถึงเมื่อมรสุมเคลื่อนตัวเข้ามาอยู่เหนือเรือของพวกเขาฝนฟ้าและคลื่นลมมันก็เริ่มรุนแรงและมีความโหมกระหน่ำมากยิ่งขึ้นซึ่งมันทำให้คลื่นในทะเลเนี่ยสูงมากกว่า3เมตรเลยทีเดียวครับส่งผลให้เรือที่แล่นอยู่บนผิวน้ำเนี่ยโครงเคลงไปมาว่ากันว่ามีจังหวะหนึ่งที่หัวเรือเนี่ยเกือบทิ่มลงไปในน้ำก็เลยทีเดียว
แต่โชคดีหน่อยที่กัปตันมีความสามารถและเก่งฉกาจพอสมควรเลยมันเลยทำให้ครั้งนี้เนี่ยกัปตันสามารถพาลูกเรือเนี่ยรอดพ้นจากความตายมาได้แต่ในโชคดีก็มีโชคร้ายครับแม้ว่ากัปตันจะสามารถควบคุมเรือให้รอดพ้นจากมรสุมมาได้เนี่ยแต่ฝูงเรือที่เคยแล่นออกจากฝั่งด้วยกันมาไม่ว่าจะเป็นเรือเสบียงหรืออะไรต่างๆนับ10ลำเนี่ยมันพัดหลงกันไปคนละทิศคนละทางเลยครับจนตอนนี้ฝูงเรือของกัปตันเหลือเพียงแค่4ลำเท่านั้นถ้าหากเราเป็นกัปตันเนี่ยก็คงจะตัดสินใจยอมแพ้ไปแล้วและกลับไปตั้งต้นที่ฝั่งใหม่แน่ๆแต่เพราะคุณกัปตันของเรือบิลลี่โอทีคนนี้เนี่ยเป็นสายหัวรั้นครับทุกคนคิดว่าเขาเลือกที่จะเดินทางกลับฝั่งหรือเลือกที่จะเดินหน้าออกไปล่าวาฬในขณะที่เสบียงล่อยหล่อเต็มทีซึ่งคำตอบก็เป็นอย่างที่รู้ๆกันครับกัปตันเลือกบังคับเรือออกไปล่าวาฬต่อโดยไม่ฟังเสียงคัดค้านจากกะลาสีเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะกัปตันถือว่าทุกคนได้ยอมรับตั้งแต่สาบานตนก่อนขึ้นเรือบิลลี่โอทีลำนี้มาแล้วดังนั้นเมื่อกัปตันตัดสินใจได้ไม่นานนักเขาก็สามารถนำเรือมาหยุดอยู่บริเวณที่ปลาวาฬอาศัยอยู่อย่างชุกชุมซึ่งสายพันธุ์วาฬที่พวกเขาจะทำการล่าในครั้งนี้มีชื่อว่าวาฬไรท์เป็นคนละสายพันธุ์กับวาฬในนวนิยายเรื่องโมบิดิกและภาพยนตร์เรื่อง In the Heart of the Sea นะครับเพราะใน2เรื่องนี้มันคือวาฬหัวทุยหรือว่าวาฬสเปิร์มนั่นเองมาต่อกันที่เรื่องเวลเลอร์แมนกันเลยดีกว่าครับหลังจากที่กัปตันนำเรือมาหยุดอยู่ที่บริเวณที่ปลาวาฬอาศัยอยู่กัปตันก็ออกคำสั่งให้ลูกเรือทุกคนเนี่ยเตรียมฉมวกเอาไว้ให้มั่นเพราะตอนนี้เขาจะเตรียมล่าวาฬให้ได้เลยสุดท้ายแล้วเมื่อกัปตันเล็งเห็นเจ้าวาฬที่มีขนาดตัวใหญ่บิ๊กเบิ้มที่สุดเนี่ยเขาก็ไม่รอช้าที่จะออกคำสั่งให้พุ่งฉมวกไปใส่วาฬตัวนั้นเลยแล้วผลก็เป็นไปตามคาดขนาดของวาฬตัวนั้นเนี่ยมีขนาดใหญ่ที่สุดนิสัยก็มีความเกรี้ยวกราดมากที่สุดด้วยเช่นกันพอวาฬมันถูกฉมวกเสียบร่างปุ๊บมันก็เกิดอาการคลุ้มคลั่งขึ้นมาครับมันตกใจมากจนตวัดหางฟาดลงมาที่กลางลำเรืออย่างรุนแรงเลยครับก่อนที่จะดิ่งตัวกลับลงไปใต้ทะเลลึกจนเชือกที่มันผูกกับฉมวกเนี่ยเริ่มตึงขึ้นมาทันทีเลยครับซึ่งเมื่อเกิดเรื่องขึ้นดังนั้นเนี่ยทุกคนต่างตกใจเป็นอย่างมากเลยครับแต่ละคนเนี่ยหน้าเหวอหน้าถอดสีกันไปหมดเลยเพราะว่ายังขาดประสบการณ์การเดินเรือมาอยู่ซึ่งหลายคนที่รักตัวกลัวตายเนี่ยก็ต่างรีบวิ่งกรูไปหากัปตันไปขอร้องกัปตันว่าตัดเชือกทิ้งเถอะนะได้โปรดเพราะเขากลัวว่าวาฬมันจะดึงเชือกจนตึงและทำให้เรือลำนี้เนี่ยพลิกคว่ำได้ซึ่งทุกคนคิดว่ากัปตันสุดบ้าบิ่นคนนี้ของเราเนี่ยจะทำยังไงครับเขาจะยอมทำตามคำขอของลูกเรือหรือไม่ผลก็คือไม่ครับกัปตันเมินเฉยต่อคำขอของลูกเรือพร้อมกับสั่งให้ไม่ต้องตัดเชือกทิ้งแล้วบอกต่อว่าวาฬมันจะไปไหนก็ให้มันลากเรือลำนี้ไปด้วยซึ่งลูกเรือแต่ละคนก็เถียงไม่ได้ต่างคนก็ต่างก้มหน้ายอมรับไปทั้งที่เนี่ยในใจเนี่ยกลัวมากๆเลยครับซึ่งพฤติกรรมสุดบ้าบิ่นของเขาเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการล่าวาฬตัวนี้เพื่อนำกลับไปให้พี่น้องตระกูลเวลเลอร์เพื่อแลกกับเงินทองมหาศาลที่เป็นค่าจ้างนะครับแต่เขาต้องการชื่อเสียงเพื่อที่จะให้คนทั่วโลกจดจำเขาและกล่าวขานชื่อเขาไปในอีก100ปีและให้ทายว่ากัปตันคนนี้ใช้เวลาล่าวาฬตัวนี้ทั้งหมดกี่วันครับผลก็คือกัปตันคนนี้ใช้เวลาล่าวาฬไปทั้งสิ้น40กว่าวันเลยทีเดียวแล้วมาลองคิดกันว่าเวลา40วันในขณะที่อาหารบนเรือเนี่ยล่อยหล่อเต็มทีลูกเรือก็ต่างร้องของงองแงให้กัปตันกลับฝั่งซะจะได้ไม่อดตายบนเรือนี้แต่กัปตันก็มีจุดมุ่งหมายเดียวคือต้องล่าวาฬตัวนี้ให้ได้ลูกเรือก็เลยปลอบใจด้วยการแต่งเพลงขึ้นมาโดยเขามีความหวังว่าในไม่ช้าเรือของตระกูลเวลเลอร์ก็คงเอาอาหารมาช่วยพวกเขาอย่างเช่นเหล้าลำหรือชาหรือเสบียงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่สุดท้ายแล้วมันก็เป็นแค่ฝันน่ะเพราะมันไม่มีวี่แววของเรือช่วยเหลือเลยแม้แต่นิดเดียวและในวันที่40กัปตันก็สามารถพิชิตวาฬตัวนี้ลงได้ครับเนื่องจากว่าพวกเขาเนี่ยไล่ปลุกปั้มวาฬตัวนี้มามากกว่า40วันซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่วาฬตัวนี้จะอ่อนกำลังลงเนื่องจากว่าไม่มีเวลาไปหาอาหารและเติมเสบียงให้กับร่างกายจนกระทั่งสุดท้ายแล้วฉมวกที่แหลมคมก็ไปเสียบกลางล่างมันจนวาฬตัวนี้ขาดใจตายในที่สุดครับและหลังจากกัปตันสามารถเอาชนะวาฬตัวนี้ได้เขาก็นำเชือกไปผูกที่หางของมันก่อนจะลากมันกลับฝั่งไปมอบให้กับ3พี่น้องตระกูลเวลเลอร์และเมื่อพวกเขาเดินทางกลับมาถึงฝั่งวีรกรรมของกัปตันและลูกเรือที่อยู่บนเรือบิลลี่โอทีลำนี้ต่างถูกขนานนามเป็นวีรบุรุษแห่งเวลเลอร์แมนตามชื่อของเพลงนี้นั่นเองครับและนี่ก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับที่มาและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเพลงเวลเลอร์แมนเพลงดังที่เราได้ฟังกันใน TikTok นั่นเองครับและถ้าใครชอบฟังเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆนี้ด้วยนะครับและอย่าลืมกดแชร์ไปให้เพื่อนๆที่ชอบฟังเรื่องราวแบบเดียวกันฟังด้วยนะและสำหรับคนที่ต้องการติดตามเรื่องราวต่างๆของแอดมินคนนี้เพิ่มเติมสามารถไปติดตามได้ที่ช่องทาง TikTok Mr. Storyboy ประวัติศาสตร์1นาที Facebook Fanpage Mr. Storyboy และ IG ส่วนตัว Osa13 นะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย